สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวยาสีฟันกันนะครับยาสีฟันก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเวลเดนนะครับสูตร Extreme Awake นะครับผมสูตรสดชื่นลืมง่วงนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเนี่ยใช้มาแล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับผมเนี่ยเป็นสายเกมเมอร์นะครับผมเล่นเกมดึกๆเดินๆไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเนี่ยแบบรู้สึกง่วงแบบไม่ไหวแล้วครับรู้สึกง่วงจะต้องนอนให้ได้แต่แบบยังนอนไม่ได้อะต้องซ้อมทีมนะครับผมเป็นเกมเมอร์ก็ต้องซ้อมทีมนะครับผมไปแปลงฟันเจ้าตัวนี้ฮะตื่นเลยทันทีนะครับผมเฮ้ยเจมมาตกว่ะพี่ต้องไม่ได้ถอยก่อนพี่นี่แค่กับตัวผมนะคือแปลงปุ๊บตื่นแปลงปุ๊บหายง่วงทันทีคือมันจะแบบมันจะเย็นว่าในปากในช่องปากมันจะทำให้รู้สึกแบบสดชื่นนะครับผมก็สำหรับผมเนี่ยดีมากนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นนอนหรือว่าตอนก่อนนอนเนี่ยพอตื่นมาแบบรู้สึกง่วงแบบไม่มีอารมณ์จะทำงานแปรงฟันตัวนี้นะครับผมก็สดชื่นแล้วครับตื่นทันทีนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คนเล่นเกมนะครับสามใครก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ได้มีสรรพคุณแค่ทำให้รู้สึกตื่นอย่างเดียวนะครับผมยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับอย่างเช่นนี่เลยช่วยดักจับกลิ่นนะครับให้ลมหายใจหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนะครับช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับผมลดการเกิดคราบหินปูนะครับบำรุงเหงือกนะครับและฟันให้แข็งแรงนะครับผมช่วยบำรุงเคลือบฟันนะครับป้องกันฟันผุแน่นอนนะครับผมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากอีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับหลอดก็จะเป็นหลอดสีเหลืองนะครับอย่างนี้นะเวลเดนนะครับผม Extreme Awake นั่นเองนะฮะครับผมจะเป็นกลิ่นรู้สึกจะเป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับผมลองเปิดมาดูใช่เลยครับมิ้นท์แบบมิ้นท์จ๋าเลยนะครับเขาบอกว่าสูตรนี้จะเป็นล็อกมิ้นท์นะครับผมจะเป็นทำให้แบบรู้สึกตื่นได้แค่ได้กลิ่นก็รู้สึกตื่นแล้วนะครับผมหอมมากเนื้อครีมก็จะเป็นเนื้อตัดสีฟันก็จะเป็นสีฟ้านะครับหอมมากหอมจริงๆครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะสำหรับคนที่สนใจนะครับเจ้าตัว Velden Extreme Awake นะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.veldent นะครับผม .co.th นะฮะหรือ www.veldent.co.th นั่นเองนะครับไม่ได้มีแค่รถนี้รถเดียวหรือไม่ได้มีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับยังมีรถอื่นรุ่นอื่นอีกมากมายนะครับอีก 4-5 รุ่นเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย